ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนวัตกรรมกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับองค์กรการวัดประสิทธิภาพของนวัตกรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินความสำเร็จและผลกระทบของนวัตกรรมที่องค์กรนำมาใช้หรือพัฒนา Innovation Performance Measurement หรือการวัดประสิทธิภาพของนวัตกรรมคือกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของนวัตกรรมในองค์กรหรือโครงการต่างๆการวัดนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงกระบวนการวิธีการและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมด้วยซึ่งภายใต้กระบวนการการคิดค้นนวัตกรรมองค์กรสามารถวัดประสิทธิภาพของนวัตกรรมได้2มิติด้วยกันดังนี้มิติที่1เน้นการวัดในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการประเมินแนวคิดและคุณภาพของการสร้างนวัตกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาเพื่อให้เห็นภาพรวมของนวัตกรรมที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาเช่นองค์กรต้องรู้ว่า ideation ขององค์กรมีจำนวนเท่าไหร่แล้วมีแนวคิดที่ผ่านการ screening ของ stage gateเพื่อเข้าสู่การวิจัยต่อมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ยังต้องทราบว่ามีแนวคิดที่ผ่านสเตจเกตเข้ามาสู่ขั้นตอนการพัฒนากลไกของโปรโตไทป์มากน้อยเพียงใดมิติที่2เป็นการวัดในแง่ของคุณภาพและการขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยมีวิธีการดังนี้เฟสที่1การวัดสัดส่วนของไอเดียที่ได้รับการเสนอเข้ามาเทียบกับจำนวนไอเดียที่สามารถผ่านไปยังขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีคุณภาพเฟสที่2หลังจากที่รวบรวมไอเดียมาแล้วจะดำเนินการคัดเลือกไอเดียที่มีศักยภาพและคุณภาพเพื่อนำไปพัฒนาต่อเฟสที่3การให้ความสำคัญกับอัตราความสำเร็จของไอเดียที่ได้รับการคัดเลือกและพิจารณาว่าแนวคิดเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนไปสู่นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงมากน้อยเพียงใดโดยดูจากความก้าวหน้าและการนำไปใช้จริงของไอเดียที่ผ่านการพัฒนาเฟสที่4เมื่อผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมแล้วเราจะสนใจว่าผลลัพธ์จากนวัตกรรมนั้นสามารถสร้างรายได้และเพิ่มกำไรให้กับองค์กรได้อย่างไรโดยมองหาวิธีการที่จะนำแนวคิดและนวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนทางการเงินให้กับองค์กรดังนั้นการวัดประสิทธิภาพของนวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรช่วยให้การวางแผนและดำเนินการทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะการที่องค์กรสามารถวัดและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของนวัตกรรมได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้องค์กรนั้นสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในตลาดและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวได้และนี่คือรายการ Innovation Formula สูตรสำเร็จนวัตกรรมกับหัวข้อ Chief Innovation Officer Program สูตรความสำเร็จเฟ้นหาผู้นำหัวเรือแห่งการขับเคลื่อนสร้างองค์กรนวัตกรรมติดตามได้ที่ NAA Channel